สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับขิงอีกแล้วนะคะวันนี้ลุคเต็มแล้วเสร็จแล้ววันนี้อย่างที่อ่านชื่อคลิปเรามารีวิวเจ้าสปอนจุดนี้กันนะคะสนใจอย่างไรบ้างใช้วิธียังไงบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะผมก็มาเจอกับหน้าสดอย่างนี้อีกแล้วเย้ก็คือวันนี้จะมาลองสิ่งหนึ่งนะคะอย่างที่ชื่อคลิปบอกนะคะก็คือเป็นฟองน้ำอันนี้ก็คือเป็นฟองน้ำของO2O นะถ้าอ่านไม่ผิดเห็นไหมฟองน้ำตัวนี้นะคะเป็นลักษณะที่น่าสนใจมากเลยก็คือเป็นเนื้อกำมะหยี่แบบนี้นะคะเป็นเวลเวตฟองน้ำฟองน้ำแบบเวเวตเวเวตสปอนส์มาตัวนี้นะคะขิงซื้อมาในราคา130 บาทเรามาลองเริ่มไปที่รองพื้นกันก่อนแต่ว่าก่อนอื่นใดเราจะต้องชุบน้ำถูกต้องไหมนี่นะคือลักษณะของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราจุ่มลงไปอ่ะเหมือนแบบเหมือนของเล่นเลยอ่ะนี่นะคะเขาก็ยังคง texture ของความเป็นเวเวตอยู่แต่ก็มีความรู้สึกซอฟขึ้นแต่ที่ในวันนี้นะคะเราจะมาใช้เจ้าฟองน้ำเวลเวตตัวนี้นะคะลงทุกอย่างเมคอัพทุกอย่างวันนี้เลยเราจะมาลองเล่นกันแล้วนางแบบว่าดีอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าขิงก็เคยดูผ่านแบบพวกบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างประเทศมาบ้างแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกครั้งที่ฉันแต่งหน้าเสื้อต้องเลอะเป็นอะไรเนี่ยนะหลังจากลงซันสกรีนหน้าก็จะวอกๆประมาณนี้นะเนาะทุกคนก็ดูไปอยู่แล้วนะคะเอาเป็นทีละจุดก่อนเนาะเป็นหน้าผากก่อนไม่ได้รู้สึกว่าเขาดีกว่าการใช้แปรงเท่าไหร่นะรู้สึกว่าการใช้แปรงมันทำให้ปกปิดดีมากกว่านะเคยลงรองพื้นกับตัวนี้ค่ะเคยลงรองพื้นตัวนี้กับฟองน้ำที่ถิ่งใช้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะไม่มีเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมามากขนาดนี้แบบความรู้สึกเวลากดลงไปแล้วมันรู้สึกดีมากอะนุ่มแล้วสบายอะมันก็ยังมีความเลอะอยู่นะก็ไม่ได้แบบโหคลีนเวอร์วังอะไรอย่างที่แบบเคยเห็นในคลิปวิดีโออะค่ะมันก็ไม่ได้แบบโหไม่กินรองพื้นเลยมันก็ยังมีความหายไปอยู่บ้างถ้าให้ลงรองพื้นผิงว่าการใช้แปรงนี้ยังไงก็ทรงประสิทธิภาพมากกว่าก็จะลงอีกรอบนึงเพราะมันยังมีแบบจุดที่ยังปกปิดไม่พอค่ะคือก็โอเคอยู่นะในส่วนของรองพื้นก็ดูโอเควันนี้ขิงจะใช้เป็นของซูเปอร์มัมนะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด Rose Powder นะว้าว What เฮ้ยว้าว Oh wait whatลงแป้งเลยอ่ะอันนี้จริงเหมือนลงแป้งเลยคือแบบใช้วิธีปาดไม่ได้นะต้องแบบเป็นการกดเอาอ่ะว้าวต้องบอกว่าแป้งเขาก็ดีด้วยนะอันนี้นะคะซูเปอร์มอมดูสิอู้แต่ก็จังหวะรอแป้งเซตนะคะเราจะ move มาที่คิ้วกันนะคะนี่หิงก็จะใช้ของเคทนะคะที่เป็นเนื้อฝุ่นเนาะจะเลยลงไปไม่เคยลองเลยไม่เคยทำเลยอ่ะก็จะได้ความฟูๆถูกไหมอันนี้คือความแตกต่างก็ได้อยู่นะแกฟองน้ำเขียนคิ้วอ่ะได้ปะเดี๋ยวเรามาลองใช้ฟองน้ำนะคะในการแบบว่าคลีนแป้งตรงนี้ออกถึงจะใช้ด้านตูดตรงนี้นะในการหมุนออกว้าวดูดิค่ะไม่ต้องใช้แปรงแล้วนะคะในคลิปนี้ตอนแรกขิงนึกว่าขิงจะต้องใช้แปรงในการเกลี่ยแป้งนะว้าวว้าวnailed it nailed it โอเคต่อไปเรามาที่ eyeshadow กันดีกว่าเรามาลอง challenge กับเจ้าฟองน้ำอันนี้กันนะคะตอนนี้ใช้เป็นของ Colourpop อันนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีที่แบบใช้ง่ายๆหน่อยโอเค
ใช้แป้งดีกว่าจ้ะมีความใช้นิ้วเกลี่ยเพิ่มหน่อยนะเพราะว่าการใช้ฟองน้ำลงตามันก็คงได้ความแบบแข็งๆหน่อยนะคะไม่ได้แตะสีเพิ่มนะมันก็ลงเพิ่มต่อเลยยากนะเนี่ยจะเลือกเป็นสีไหนดีอะสีแดงตรงนี้แล้วกันก็เท่านี้แล้วกันสำหรับอายแชโดว์นะคะไม่คืนเท่าไหร่เลยขอไปเขียนอายไลเนอร์แล้วก็ปัดขนตาสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมาต่อที่บรัชออนกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาที่บรอนเซอร์กันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราก็จะใช้ NYC ตัวโปรดของดิฉันนะคะลงยังไงดีอ่ะบรอนเซอร์ลงข้างจมูกนะคะโอเคอยู่แล้วมั้งใช้ด้านตูดแล้วกันสีชัดมากจริงคือบัตรตัวเนี้ยสีแบบค่อนข้างเห็นชัดอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งมาใช้ฟองน้ำที่แบบผลักเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบชัดไปใหญ่เลยนี่ขิงไม่ได้แตะเพิ่มนะลองดูก็ยังมีเหลือหลงเหลืออยู่ว้าวอุ้ยจะลองหรือเปล่าแล้วก็ใช้ด้านนี้แล้วกันเกลี่ยนิดนึงรู้สึกมันยังแคบไปนะคะไปที่ไฮไลท์ดีกว่ารวดเร็ว Immersive ตัวนี้นะจ๊ะมาแล้วจ้าพี่จ๋าหนูมาแล้วจ้าว้าวดูความแหลมๆไฮไลท์แบบแหลมๆนี่สามารถแหย่ลงไปที่คอนเนอร์หัวตาได้ด้วยไม่งั้นอ่ะปากซี่ไปเราก็จะมาใช้บลัชตัวนี้นะคะลงเป็นลิปแล้วกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราใช้แบบแท่งมันก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ฟองน้ำหรอกแต่ถ้าเกิดเราจะลงแบบนี้เราก็อาจจะจำเป็นอาจจะนะเรามาลองใช้ดูนะคะก็จะใช้ด้านปลายน่ารักปะเมคอัพวันนี้โอเคอยู่ปะทุกคนตอบว่าไม่ประมาณนี้แล้วกันลุควันนี้ว่าเราก็จะมารีวิวแค่สปอนช์เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวตัดภาพไปชุดฟินิชลุคประมาณนี้แหละก็คงไม่ใส่ตั้งหูแล้วแหละขี้เกียจนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Final Thoughts นะคะสำหรับเจ้าฟองน้ำไมโครไฟเบอร์ที่เป็น Velvet Sponge สำหรับขิงเนี่ยขิงให้คะแนนกี่คะแนนแล้วก็สมควรต้องมีหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าใช้จนหมดสภาพเลยนะคะภายในรอบเดียวคือใช้หลายขั้นตอนมากตั้งแต่ขั้นตอนการลงพรายเมอร์นะคะครีมกันแดดฟาวเดชั่นนะคะรวมถึงแบบแม้กระทั่งคิ้วอายแชโดว์นะคะบรัชออนชีคไฮไลท์หรือแม้กระทั่งลิปที่เป็นแป้งนะจะบอกว่าจริงๆแล้วความจำเป็นสำหรับคนเราในการใช้สปอนช์ในการแต่งหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขั้นตอนการใช้ของเบสนะคะแล้วก็ขั้นตอนการใช้ของที่เป็นครีมหรือว่าเป็นไฮไลท์ครีมอะไรพวกนี้นะคะสปอนช์จะจำเป็นมากแต่ถ้าเกิดเป็นการใช้แป้งอายแชโดว์ลงหรือว่าเป็นการใช้บรัชออนอย่างเงี้ยเหล่านั้นก็ยังเหมาะกับการใช้เป็นแปรงอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสปอนซ์ตัวนี้ขิงก็มองว่านางดีของนางแหละนางก็ไม่กินเนื้ออย่างที่เขาแจ้งจริงๆนะเป็นเพราะว่าขิงบีบผลิตภัณฑ์ลงไปด้วยนะคะมันก็เลยเกาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ขิงใช้เนี่ยจะมีส่วนผสมของซิลิโคนอยู่เหมือนกันมันก็เลยแบบเหมือนเคลือบลงไปพอที่ลงแป้งหรืออะไรเงี้ยมันก็หลุดออกมาหมดเลยนะก็คือไม่มีเหลือติดแล้วก็เท็กซ์เจอร์อะไรเงี้ยเวลาใช้นี่คือสบายผิวนะคะขิงชอบตรงที่ว่าเวลากดลงไปแล้วมันแบบ
รู้สึกดีอ่ะรู้สึกไม่เหมือนกับฟองน้ำอื่นๆที่เราเคยใช้มานะคะที่ชอบที่สุดเลยอย่างที่บอกไปคือเขาไม่กินเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆอันนี้ขิงคิดว่าน่าจะหาซื้อได้อยู่นะคะในช้อปปี้เอาเป็นว่าตอนนี้ขิงเชียร์แล้วกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าลองดีนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพื่อนๆบอกก็ไม่ตกเทรนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันใช้ดีด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงเกินไปด้วยก็สามารถแบบว่ามีได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขอตัวไปซักก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะส่วนตัวนี้ขิงก็แนะนำเลยค่ะเราไปหาตังค์ดูกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye.